ทำให้ดังโอ้โหน้องแจงมีความสุขจังเลยนะฮะทำความสะอาดบ้านไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยใช่แต่พี่สงสัยมากเลยทำไมไม่ไปวางบนโต๊ะไม่วางตรงโซฟาเลยครับก็แจงอ่ะวางไว้ตรงนู้นแล้วมันไม่ได้ยินทั้งที่เราปรับสุดแล้วนะคะพี่เบลปรับสุดแล้วใช่ต่อลำโพงไหมก็มันไม่มีไงเออปรับสุดแล้วเหรอเนี่ยแล้วทำไมมันยังไม่ได้ยินอีกล่ะก็นั่นน่ะสิคะทำไมมันถึงยังไม่ค่อยได้ยินเสียงอีกอ่ะอ๋อมีอะไรให้พี่เบลช่วยอีกแล้วหรอมีไหมล่ะคะพี่เบลเหนื่อยใจจริงๆมีอยู่แล้วฮะถ้าจะถามขนาดนี้ให้พี่เบลช่วยพี่มีคำตอบให้น้องอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะให้พี่ช่วยให้ลำโพงมันดังขึ้นใช่ไหมเราไปทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Amazing Science วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์อยู่กับผมครับพี่เบลแล้วก็น้องแจงค่ะนะฮะทุกครั้งที่ผมมาเจอน้องแจงทีไรนี่นะครับขนาดทำความสะอาดบ้านอยู่นะเปิดลำโพงสุดแล้วปัญหาของน้องแจงคือโทรศัพท์มือถือเสียงดังไม่พอใช่ไหมใช่ค่ะเลยต้องเอาไปฟังใกล้ตัวขนาดนั้นงั้นเอาตังมาเอาไปทำอะไรคะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เอาลำโพงดังๆ ดอกใหญ่ๆเอาเบส15นิ้วเลยไหมตึบตึบตึบพี่เบลจะซื้อให้ใช่ไหมคะไม่ตังค์น้องแจงไงโอ้พี่เบลก็ซื้อให้แจงสิจะไม่มีตังค์หรอไม่มีตังค์ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรน้องแจงไม่มีตังค์ไม่เป็นไรพี่ขอตัวช่วยซึ่งในบ้านของเราเนี่ยมีอยู่แล้วนั่นคือแกนกระดาษทิชชู่มีไหมน่าจะมีนะคะแล้วก็แก้วพลาสติก2ใบเดี๋ยวพี่จะทำให้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีลำโพงที่ดังแล้วก็ไม่ต้องเอาไปใกล้หูแนบหูยืนถือให้เมื่อยเลยค่ะนั้นน้องแจงไปเตรียมให้พี่หน่อยได้ไหมโอเคโอเคไปเตรียมเลยครับไหนพี่เพลงอะไรบ้างมาแล้วค่ะพี่เบลโอเคมาพอดีเลยพี่กำลังฟังเพลงน้องฟังเพลงอะไรถ้าเต้นมีแค่นี้น่ารักจะตายมีแค่นี้มีนี้ด้วยเออเหรอใช่คือท่าอะไรท่าปลาฉลามเหรออันนี้คือท่าเบบี้ชาร์กไงอ๋อโอเคได้อย่างสิ่งที่ให้เตรียมมามีอะไรบ้างแก้ว2ใบค่ะถูกต้องแก้วพลาสติก2ใบแล้วก็เดี๋ยวพี่ไม่ได้เอากระดาษนะครับก็มันยังไม่หมดนี่ค่ะพี่เบลโอเคเอาแกนด้านในงั้นเราดึงแกนออกมาได้เลยป่ะดึงได้เลยนะค่ะโอเคดึงมาเลยโอเคเรียบร้อยงั้นเอานี้ไปเก็บนะครับผมไม่ใช้แล้วเราใช้แค่แกนกระดาษทิชชู่นี่นะครับค่ะอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับเพื่อให้โทรศัพท์มือถือของน้องแจงเนี่ยมีเสียงที่ดังแล้วจะแบบว่าไม่ต้องมาบ่นว่าเฮ้ยทำไมมันเบาจังเงินโทรศัพท์ซื้อเครื่องใหม่ที่ดังกว่านี้ก็ไม่มีเดี๋ยวใช้แค่นี้ครับก็สามารถทำให้โทรศัพท์ของน้องแจงดังได้แล้วค่ะก่อนอื่นเลยงั้นเดี๋ยวเราต้องมาวัดก่อนนะครับว่าขนาดของลำโพงเนี่ยที่อยู่ใต้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วก็วัดลงไปนี่นะโดยใช้ปากกาขีดไปนะครับเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่คือส่วนที่เราจะทำการเจาะหรือว่าตัดให้เป็นช่องนะฮะเพื่อเสียบโทรศัพท์ที่เป็นลำโพงลงไปนะจากนั้นเราใช้กรรไกรก็ได้หรือว่ามีคัตเตอร์ก็ได้นะฮะในการที่จะตัดแกนกระดาษทิชชู่แล้วจับไว้หน่อยเราก็ได้ช่องแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่นะครับเพื่อที่จะเสียบโทรศัพท์เข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้นี่ในโทรศัพท์แบบนี้ยังไงต่อคะแบบนี้นะฮะเราก็มาทำแก้ว2ใบแก้วก็เปรียบเสมือนเป็นลำโพง2ด้านนะฮะด้วยการตัดเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะเอาแกนเนี่ยฮะเจาะเข้าไปอันดับแรกเราต้องมีการวัดก่อนนะครับว่าขนาดของแกนเนี่ยฮะขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะได้เจาะได้ถูกนะฮะเจาะได้ถูกประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้ใบนี้ด้วยไหมคะใบนี้ด้วยอ่ะให้น้องแจงวัดจากนั้นเราก็เจาะครับใช้คัตเตอร์หรือกรรไกรก็ได้นะฮะแล้วแต่สะดวกครับพี่เบลก็ถนัดคัตเตอร์เสร็จแล้วเหรอค่ะวัดไวมาก
่อไปค่อนข้างอันตรายนะคะใช่ครับเข้าไปนี่จนเป็นรูแบบนี้ครับเป็นรูแล้วอาจจะไม่สวยงามแต่ไม่เป็นไรครับเราเน้นการใช้งานถ้าเสียบได้แสดงว่าโอเคเสียบได้แบบนี้แบบได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเหลืออีกฝั่งนึงใช่ไหมใช่แล้วฝั่งนึงแล้วก็เหมือนเดิมครับน่าจะได้แล้วแหละแทงได้ยังโอเคแทงได้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นี่แบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาใส่ไว้นะครับเพื่อที่เป็นลำโพงอีกฝั่งหนึ่งนี่แล้วก็เสร็จแล้วครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมน้องแจงครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่จากนั้นเรามาลองกันดีกว่าครับว่าสิ่งที่พี่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้ลำโพงโทรศัพท์มือถือของน้องแจงเนี่ยดังเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโอเคงั้นวางอย่างนี้นะฮะแล้วก็เสียบโทรศัพท์เข้าไปปึ๊บโอเคแล้วก็กดเพลย์เลยครับงั้นเดี๋ยวให้เห็นความแตกต่างลองฟังแบบนี้ก่อนแทบจะไม่ได้ยินเลยนะเบามากเปิดสุดยังสุดละเปิดสุดเลยเปิดสุดเลยลองเสียบเข้าไปนะเป็นไงดังมากเลยอ่ะเสียงดังเพิ่มขึ้นไหมและอีกอย่างนึงเนี่ยเหมือนเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ด้วยหันไปยังไงก็ได้หันไปตรงที่น้องกวาดบ้านหันไปตรงที่น้องเช็ดโต๊ะหันไปตรงน้องที่ปัดฝุ่นได้หมดดีจังเลยอะค่ะพี่เบลนี่ว่าแต่ทำไมมันถึงดังขึ้นได้ขนาดนี้คะแน่นอนครับสิ่งที่พี่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีคำตอบมาอธิบายให้น้องได้ฟังแน่นอนอุ้ยว่ามันเป็นเพราะอะไรเสียงเพลงจากมือถือที่ดังขึ้นมากเกิดจากแกนกระดาษทิชชู่และแก้วที่เราติดไว้หลักการที่ใช้คือการสั่นพ้องของเสียงเสียงจากมือถือที่มีความถี่ตรงกับความถี่ในการสั่นของโมเลกุลอากาศในท่อจะทำให้โมเลกุลอากาศในท่อสั่นได้แรงที่สุดนั่นคือเกิดเสียงความถี่นั้นดังที่สุดเสียงความถี่อื่นๆก็ดังรองลงมาแต่โดยรวมทำให้เราได้ยินเสียงดังมากขึ้นพี่เบลนี้เก่งมากเลยนะคะปรบมือให้เลยแน่นอนอยู่แล้วครับพี่สามารถประดิษฐ์ของแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อลำโพงหรือว่าไปซื้อโทรศัพท์แพงๆแต่พี่ถามนิดนึงน้องแจงเคยเห็นกล่องดนตรีหรือว่ามีกล่องดนตรีบ้างไหมแจงเคยเห็นแล้วแจงก็มีด้วยค่ะเคยเล่นไหมต้องเคยเล่นอยู่แล้วสิแน่นอนเพราะว่ามีอยู่แล้วงั้นดีเลยครับพี่ขอยืมหน่อยละกันได้เลยพี่จะมาทำอะไรให้ดูแจงไปหยิบก่อนครับผมฉันครับ baby ดึงน้องแจงครับได้กล่องดนตรียังฮะมาแล้วค่ะพี่เบลนี่พี่ซื้อแถวพหุรัตน์หรือเปล่าเนี่ยอยู่บนห้องนอนโอ้โหไปทั้งนาน2นานเชียวน่ารักไหมน่ารักมากนี่เดี๋ยวหมุนให้ฟังอันนี้เป็นหมีอะไรครับหมีขั้วโลกเปล่าขั้วโลกสีขาวโอ้ยร้อนเลยเนี่ยขั้วโลกด้วยทำไมอ่ะก็ขั้วโลกไงไม่ใช่มันผ่านไปต่อไงต่อเพาะไหมคะพี่เบลโอ้เพาะมากแล้วยังไงต่อใช้ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะบอกว่ากล่องดนตรีเนี่ยถ้ามีแต่ตัวเครื่องอย่างเดียวนะฮะเสียงมันจะไม่ค่อยดังแต่ถ้ามีกล่องเปล่าที่มีโพรงอากาศด้วยนะครับแล้วเอากล่องดนตรีแบบนี้นะฮะไปวางบนกล่องเปล่านั้นจะได้ยินเสียงที่ดังขึ้นวันนี้พี่เตรียมกล่องเปล่ามาไว้แล้วนี่เป็นภาชนะเปล่าค่ะแล้วไงต่อคะแต่ต้องแกะไอ้ตัวนี้ออกหน่อยนึงนะโอเคอ่ะเราถอดได้เลยโอเคแล้วเรามาวางบนนี้ดูนะลองฟังเสียงตอนนี้ก่อนเสียงจะดังอยู่นะแต่ดังในระดับหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเอาไปวางบนกล่องเปล่านี้จะดังเพิ่มขึ้นไหมดังเพิ่มนิดหน่อยแต่ก็ยังดังเพิ่มขึ้นกว่าที่ไม่มีกล่องเปล่าด้วยแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยจริงเหรอว่าแต่พี่เบลคะมันมีแบบว่าเครื่องดนตรีอะไรที่ใช้หลักการแบบนี้บ้างไหมคะหลักการแบบนี้มีหลายอย่างเลยนะฮะคุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปค่ะอย่างที่ใครเนี่ยเคยเล่นกีตาร์ไหมกีตาร์พี่มีมาพอดีเลย
นี่กีตาร์หินเหล็กไฟทำไมอ่ะกีตาร์โป่งโป่งหินเหล็กไฟไงเกิดไม่ทันนะคะโอเคไม่ทันเกิดทันอะไร BNK ใช่ BNK แล้วโอ้คุกกี้เสียงไทยอ่ะเข้าเรื่องกันต่อครับอย่างกีตาร์โป่งเนี่ยฮะที่พี่บอกนะครับก็จะมีกล่องเสียงที่เป็นโพรงอากาศอยู่จึงทำให้เกิดเสียงดังในตัวโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องขยายเสียงเลยเดี๋ยวลองดีให้ดูนะเป็นไงดังค่ะเป็นไงสักเพลงไหมอ่ะขอหนึ่งบทเพลงเอาเป็นเพลงเอาเป็นขอพี่เบลขออีกเพลงไม่เอาขอหมายถึงว่าหยุดอ่ะขอแค่ว่าขออีกเพลงกูยังทิ้งไปเลยกีตาร์เนี้ยเดี๋ยวมันแพงมันแพงคือนอกจากกีตาร์แล้วอันนี้เป็นเครื่องดนตรีต่างประเทศเป็นเครื่องดนตรีฝั่งตะวันตกแต่เป็นเครื่องดนตรีไทยอย่างเช่นซอสีซอให้พี่เบลฟังเออใช่ไม่ใช่สีซอให้นักเรียนฟังสีซอให้ผู้ชมฟังซอเนี่ยก็จะมีหลักการคล้ายๆกีตาร์แต่จะเป็นในรูปแบบของกะโหลกหรือเรียกว่ากะโหลกซอก็จะมีโพงเหมือนกันครับจะมีโพงแล้วก็จะมีทำให้เกิดเสียงได้ค่ะเนี่ยก็คือหลักการของชนิดของเครื่องดนตรีพี่เบลคะแล้วถ้าเกิดเป็นกีตาร์ไฟฟ้าล่ะกีตาร์ไฟฟ้าเหรอกีตาร์ไฟฟ้าไม่มีโพงแบบนี้ใช่ไหมจะเกิดเสียงได้อย่างไรใช่ไหมงั้นฝากไว้ก่อนพี่มีตัวอย่างพี่เตรียมมาเหมือนกันกีตาร์ไฟฟ้านะฮะนี่กีตาร์ไฟฟ้าคุณผู้ชมก็จะเคยเห็นนะครับตามคอนเสิร์ตต่างๆนะฮะกีตาร์ไฟฟ้าก็จะไม่มีโพงเหมือนกีตาร์โปร่งนะฮะกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเกิดเสียงแต่เบาลองดีดของเป็นไงคนละเรื่องกันกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยถึงแม้ว่าเราดีดก็มีเสียงแต่การออกแบบของกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้เครื่องขยายเสียงจะทำให้เกิดเสียงที่ดังแต่กีตาร์โป่งเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องขยายเสียงก็ดังได้เลยไหนลองดีดดิเป็นไงนี่คือข้อแตกต่างระหว่างกีตาร์โป่งแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าแม่กีตาร์สวยมากเลยเป็นไงไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพี่เบลจะเป็นนักดนตรีด้วยถูกต้องครับปกตินี่พี่ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีตลอดมีทุกคนบอกว่าเอาอีกเอาอีกแน่ใจเหรอคะเอาอีกวงมาเปลี่ยน ให้พี่ลงเร็วๆอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเนี่ยฮะนี่คือหลักการที่พี่ยกตัวอย่างมาให้เห็นโอเคเอาลำโพงพี่ไปฟังเพลงแล้วไปทำความสะอาดบ้านต่อเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปซ้อมกีตาร์ก่อนเพราะว่าเพลงอะไรนะวันเฟยังไม่ได้ต้องไปซ้อมต่อ เดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปตรงนี้เลยเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะฮะว่าจะสนุกแค่ไหนวันนี้เราสองคนนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกับรายการ Amazing Science วิทยาศาสตร์อาจารย์เรามีคำตอบให้กับคุณผมพี่เบลแล้วก็น้องแจงขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ